และหนุ่มคนนี้แท็กพรัญญูค่ะเขามีความฝันอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงนะคะจะเป็นอะไรไปถามเจ้าตัวดีกว่าค่ะเล่นบทร้ายสกนดูอินจัดดากกระเจิงมาแล้วแต่พอมารับบทเป็นคนดีก็กลัวคนจะไม่อินซะงั้นน่ะงานนี้นักแสดงหนุ่มมั่นแท็กพรัญญูที่อยู่วงการมานานถึง13ปีผ่านงานละครและซีรีส์มาแล้วกว่า35เรื่องก็ออกปากว่าฝันไกลในวงการบันเทิงกับเขาเหมือนกันว่าอยากมีละครหรือทำซีรีส์ที่มีผู้จากชื่อแท็กพรัญญูกับเขาสักครั้งแล้วจะนอนตายตาหลับเลยล่ะค่ะในณจุดๆนึงก็อยากมีละครของตัวเองที่เราสร้างครับเพราะบางครั้งเราก็เล่นให้คนอื่นเขาละเราก็อยากมีอะไรที่เราสร้างเองบ้างครับศึกษาดูจากผู้กำกับศึกษาดูจากคนที่อยู่ในวงการเยอะครับผู้ใหญ่ดูแม่หนูดูพี่เมย์เฟื่องพี่หนุ่มกันชัยหรือว่าคุณนิดอรพันธ์เวลาเจมผู้จัดแล้วก็ดึงดูนู่นดูนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมากั่นกองให้มาเป็นของเราครับ